าก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะความเชื่อของใครของเขาไม่ว่ากันค่ะส่วนอีกบ้านนึงเดี๋ยวจะพาไปบ้านที่เขาต้องไหว้พระทุกวันพระแต่ในช่วงระหว่างที่วันพระดูเหมือนว่าจะมีคนอยากไหว้ด้วยเฮ้ยอุ้ยของจริงนะของจริงคุณดูใต้คุณดูข้างคุณดูข้างก่อนเขาหายใจอยู่ปั๊บ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 หายใจแล้วก็ใต้คางสั่นได้ขนาดนี้น้องตัวนี้คือเขียดตะปาดค่ะเขียดตะปาดเผือกด้วยโอ้จะถามอยู่ปกติเขียดเขาสีเขียวเขียวไม่ใช่หรอแต่เผือกเขาตาไม่แดงเนาะหรือเป็นพันธุ์สีขาวก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นสีของเขาเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเขียดตะปาดเผือกเพราะว่าสีน้องเนี่ยเหมือนสีเอ้ยแต่สีเหมือนเผือกจริงนะไปซื้อเผือกตลาดมาตัดขวางกับสีนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมน้องมักจะมานอนเฝ้าหิ้งพระในช่วงวันพระกับวันโกนค่ะคุณพี่วิมลเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเขามาประจำแล้วเวลาให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมต้องกระซิบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้องตกใจไงคือในช่วงวันอื่นน่ะเจ้าของบ้านเขาก็เฝ้ารอว่าจะมาไหมจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันพระที่ผ่านมาน้องมาจริงๆก็เลยเรียกผู้สื่อข่าวมาดูว่าน้องมาจริงๆค่ะแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวยืนสัมภาษณ์ยืนใกล้ๆหิ้งพระนี่แหละพี่วิมลบอกว่าพอถึงวันพระนะเขาก็จะขึ้นหิ้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหลบไปอยู่ไหนก็ไม่รู้กระซิบแบบนี้เลยเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวน้องเขียดตะปาดตกใจค่ะแต่ว่าเขาไม่ทำร้ายใครนะคุณผู้ชมพี่เขาก็เลยสังเกตอยู่ไกลๆว่าน้องเนี่ยชอบมาอยู่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าน้องเขียดเผือกตัวนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านไปแล้วนึกว่าเขาเป็นญาติอีกคนนึงก็แล้วกันเพราะเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เขาก็จะมารับบุญแต่มันแปลกตรงที่ว่าวันธรรมดาไม่มานะมาสองวันมาวันโกนกับมาวันพระเพราะฉะนั้นเดือนนึงเนี่ยเขาจะมาทั้งหมด8วันด้วยกันวันโกนก่อนแล้วค่อยวันพระต่อกันหลังจากนั้นไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันค่ะเขาก็จะหลบไปอยู่ในหลืบในซอกของเขาแล้วเวลามาจะมีที่ประจำก็คือถ้าไม่อยู่ข้างใจกันนะก็อยู่ข้างกระถางธูปแล้วนอนเนี่ยเอาตัวเบียดกระถางอยู่แบบเนี้ยคงจะเย็นๆอยู่นะเหรอขี้ทูบแบบเขาไม่รำคาญเลยเหรอแล้วกลิ่นควันทูบไม่กระทบกระเทือนแปลกมากนะกระพริบตาปิดๆนิดหน่อยน้ำตาไม่ไหลสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ยุ่งกับพวกควันพวกทูบแน่ๆไม่อยู่ใกล้ความร้อนด้วยนะคะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูพี่วิมลตอนที่ไหว้จุดเทียนอีกตั้งห้าอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมก็อยู่ตรงนี้เลยจ้ะไม่ได้กลัวจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วจุดทูบเสี่ยงทายดูสักหน่อยเอาสิครับยากแล้ว720เหรอเหรอเห็นไหมแต่ว่าบ้านเลขที่พี่เขา161/2หมู่1ในตำบลลาดตะเคียนกบิลบุรีของปราจีนบุรีนะคะแล้วเขาดูปฏิทินที่ไหนอ่ะโอ้แล้วเขามาตรงได้ไงเวลามาวันพระวันโกนอ่ะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องดูปฏิทินใช่แสดงว่าเขามีปฏิทินเท่าไหร่เรายังจำไม่ได้เลยพี่เขียดมีปฏิทินส่วนตัวแน่นอนโอ้มาตรงเป๊ะเลยอ่ะกินไม่ได้เนาะอะไรนะฮะกินไม่ได้คุณสามารถเฉพาะวันพระคุณกินกูอีกเหรอเนี่ยไม่กินไม่กินเออ